ีทั้งหมดเป็นคุณพ่อโดยที่ชาวพุทธศาสนิกชนเราส่วนน้อยจะได้อ่านเรื่องของรายปักของพุทธศาสนาเราส่วนมากในโลกโซเชียลหรือสื่อมวลชนนักข่าวเราก็จะได้ยินแต่คำว่านอสตาดามุสบ้างใครจะใครบ้างที่เป็นผู้ตำนานหลายประเทศที่บอกว่าน้ำจะท่วมโลกบางคนยังจะไปผูกภาพในโลกสุขังเมื่อ2009-2003ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวบางคนบางประเทศที่จะบอกว่าน้ำท่วมโลกมีที่อยู่ก็ฆ่าตัวตายกันอย่างที่เป็นข่าวแต่สุดท้ายภัยเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นทีนี้ภัยจะล้นมาถามในตำนานของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคำว่าน้ำท่วมโลกตามหลักศาสนาหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้จะเผาผลาญทั้งหมดก็คือสัตว์มีชีวิตบนโลกใบนี้จะสูญสิ้นสูญสิ้นอย่างไรก็คือตามกฎแห่งกรรมมนุษย์ก็จะมีการเก็บภาพล้างของผ่านในด้านความเชื่อด้านศาสนาและหลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนข้ามและแยกที่มาใส่จนถึงจุดสิ้นสุดท้ายก็จะถึงช่วงภัยพิบัติหรือโลกพิบัติตัวอย่างในตำนานที่กล่าวว่าไฟโลกันจะเผาผลาญโลกทั้งหมด5ตัวที่สุดและเป็นภัยที่ไม่อยากได้ยินข่าวเรื่องแบบนี้ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออุบาสกอุบาสิกาที่พระเจ้าตรัสไว้คือสิ่งสำคัญสุดคือไม่ได้ยึดหลักคำสั่งสอนทางศาสนาตามมาด้วยภิกษุเหตุแห่งการเสื่อมศาสนาก็เกิดจากภิกษุเราก็คือการประพฤติการปฏิบัติตนตลอดThank you.
Thank you.